ก็เท่าที่ได้ยินมาก็บอสบอกว่าน้องมาริมาก็คือพูดถึงโก้ในห้องแต่งตัวของอิงฟ้าค่ะแต่เราไม่รู้นินทาในแง่ลบแง่บวกอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าหนูได้ยินมาหนูได้รับสารมาเท่านี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องก็เราถ่ายซีดีด้วยกันนะคะแล้วก็น้องก็น่ารักปกติดีเนาะแต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันเพราะว่าปรากฏคนละปีด้วยแล้วก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่ว่าทำงานร่วมกันน้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับหนูไม่มีปัญหาอะไรค่ะหนูทำงานร่วมกับทุกคนได้อยู่แล้วอย่างที่พี่ๆทุกคนทราบหนูไม่ได้ลอยตัวเหนือดราม่าไม่ได้แบบไม่สนใจไม่แคร์ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้เห็นก็จะเรียกได้ว่าเกือบหมดทุกอย่างก็ว่าได้เพราะว่าหนูกับพี่ณวัฒน์ก็คือคุยกันตลอดจริงๆเป็นห่วงน้องเหมือนกันเข้าใจน้องว่ามันพูดยากอ่ะพี่มันเรื่องแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเนาะก็อยากให้เป็นบทเรียนเข้าใจแหละว่าอยากเข้าใจแหละว่าอยากมาให้มาให้บอสเห็นว่าเราพยายามแต่ถ้าถามแล้วถามอีกถามคนนู้นคนนี้ทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องมาให้หนูก็ไม่กล้ามาแล้วหนูเชื่อว่าน้องมาริมาก็รู้จักบอสสำหรับหนูนะไม่รู้ไม่อยากจะพูดเพื่อที่จะเอาหน้าแต่ว่าเวลาหนูเห็นพี่นวัฒน์แบบทักมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่นอนอยู่ถ้าเห็นปุ๊บก็คือต้องอ่านก่อนอยากรู้ว่าเขามีเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการแชร์หรือว่าเป็นโพสต์หรือเป็นลิงก์ที่เขาส่งให้หนูอยากเห็นหนูอยากรู้ว่าเขาส่งอะไรมามันเป็นอะไรที่แบบบอสมีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเฮ้ยเขาส่งมาให้เราหนูรู้สึกดีใจแต่ถ้าเกิดเรา ignore แล้วไม่สนใจก็คิดว่าไงอะน้องเหมือนก็กำลังจะบอกน้องว่าคืออยากให้น้องเห็นความสัมพันธ์ของครอบครัวของพี่นวัฒน์มากกว่านี้ใหญ่อะไรหนูเข้าใจนะคะน้องๆทุกคนมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็มีแต่เราไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราก็ปักหมุดสวยเหมือนกันหนูก็ปักหมุดแชทของพี่นวัฒน์ของทีมมิสแกนพี่แวนพี่เต๋าพี่หมีพี่เต้ยพี่ทีมพี่ปูทุกคนปักหมุดเอาไว้ถึงแม้ว่าพอปักหมุดมาปุ๊บแล้วแชทมันก็จะเลื่อนลงมาแต่ก็พยายามคอยสอดส่องคอยดูแบบแรกๆสมมุติว่าเราเพิ่งตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เช็คก่อนโอเคคนสำคัญคนในครอบครัวในแกรนโอเคไม่มีใครอะไรไม่มีใครทักมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีปุ๊บก็เปิดดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าพอตอนคืนแบบตื่นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็นอนไม่หลับแบบสะดุ้งแบบเหมือนผวาพี่ว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่มีใครรู้แล้วก็ทุกคนรู้จะรู้อยู่แล้วว่าพี่ว่าจะรักโอ๊ยขอโทษรักทุกคนปกป้องทุกคนแค่เป็นห่วงสุขภาพเขาอย่างเช่นวันนี้เมื่อกี้พี่หาว่าหนูดราม่านะเมื่อกี้ตอนที่เขาขึ้นมาบนเวทีหนูไม่รู้หนูรู้แค่เขาไม่สบายใช่ไหมแล้วตอนที่พี่นวัดยืนถ่ายรูปกับสปอนเซอร์และน้องๆหนูก็เพิ่งมารู้ทีหลังอีกว่าเขาเจ็บขาแล้วหนูก็สังเกตว่าเจ็บขาเป็นอะไรคืออยากรู้แล้วเวลาเขาแบบเขาไม่อยากจะขยับซ้ายหรือขวาหรือหน้าหลังอยากอยู่เฉยๆแต่ว่าพอมีคนมาถ่ายรูปข้างๆเขาก็จะต้องขยับแล้วเวลาเขาขยับขึ้นหน้าเขาออกไม่รู้ว่าพี่ไปย้อนดูได้หน้าเขาออกแล้วหนูก็สงสารเขากลัวเขาจะล้มหนูก็สติหลุดเลยอ่ะหนูกลัวเขาจะเป็นอะไรคือไม่อยากให้เขาเป็นอะไรตอนนี้แล้วเขาก็จะไม่มีวันเป็นอะไรกับเหตุการณ์กับเรื่องอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงกับอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเราไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างมันพอเหมาะเมื่อ 2-3 วันก่อนเครียดปวดหัวแล้วเมื่อวานไม่สบายวันนี้ตอนเช้าตื่นมาไลฟ์แล้วเสียงไม่ดีเอาแล้วตอนเย็นมาขาจะเดินจะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนึกออกไหม
แบบหนูไม่รู้ว่าเขาจะสะดุดหรือใครทำแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วอะพี่นวัดเขาคงไม่มาแกล้งเพื่อให้คนแบบคิดว่าน้องเป็นคนทำให้พี่วัดไม่สบายหรืออะไรไม่หนูไม่คิดว่าพี่นวัดเขาจะทำอะไรแบบนั้นให้คนรู้สึกแย่กับน้องแต่ว่าหนูไม่รู้จริงๆไม่รู้จะช่วยไม่รู้จะทำยังไงหนูก็ได้แต่ยืนมองขาพี่นวัดอยู่เมื่อกี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ